อโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์ใช่ไหมคะเพราะว่าเลเวลเราแบบว่ามันเกินแบบถ้าจะเป็นแบบถ้าเป็นเสียงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเป็นเขาเรียกว่าไงนะเรื่องของดนตรีโดเรมีควาซอนราทีโดเสียงเราก็โดอย่างเงี้ยนะฮะเสียงเราจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่ารายการของเราสดจริงๆค่ะผู้ชมขานะฮะกับการทำอะไรในรายการเนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่เรียวมากๆเรียวมากๆเรียวขนาดที่เข็นไปไหนก็เปลี่ยนกันกลางถูกต้องนะฮะเดี๋ยวในรายการของเราเนี่ยนะฮะจะมีนั่งกินข้าวกันมีอาบน้ำกันแบบนี้เลยก็กินกาแฟไงนี่แหละเป็นกันเองมากๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเป็นกันเองกับเราสองคนนะคะวันนี้ติดสามนะอ้าวสามตาเขาค่ะตาตาคนนะคะติดตามกันได้เลยที่นี่หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางลูกกูทีวีนะคะทางชนะ8 Thailand หรือว่าจะเซิร์ชไปก็ได้ค่ะพิมพ์ชนะ8หรือ Facebook นะคะเข้าไปแอดเฟรนด์ในการกดไลค์กันได้นะคะที่ชนะ8ของเราในการพิมพ์ CH8 ท่านี้ก็เจอเล่มี Wellness Mark Shop หรือเซิร์ชไป Wellness Mark ก็เจอเหมือนกัน HBP Underscore Channel แล้วก็ยังมี @byebyecastle.thai อันนี้เป็นแฟนเพจนั่นเองนะคะนี่ก็มีหลากหลายช่องทางนะคะผู้ชมถนัดช่องทางไหนหรือว่าสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเข้าไปรับชมเราได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะรายการของชนะ8รายการของเราเนี่ยนะคะมีรายการอัดแน่นรายการคุณภาพเยอะแยะมากมายหลังจากจบรายการเรานะก็ยังคงมีรายการต่อรายการต่อเนื่องนะคะก็แซ่บเลยเมื่อคืนนี้ได้ดูกันหรือเปล่าคะศรัทธาอาคมดูเขาเป็นยังไงบ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพิฆเนศแล้วก็คะแนนส่วนนภาโดนเข้ามาส่วนเกี่ยวกับพระพิฆเนศคนดูเยอะมากเห็นไหมบอกว่ากระแสการตอบรับรายการหรือว่าช่องของเราเนี่ยคนตอบรับเยอะมากคนพูดถึงเยอะมากนะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนนะคนก็ถามว่าหุ้ยชนะ8 Thailand ชนะ8 Thailand พูดแบบนี้แล้วนะคะนั่นแหละคนติดตามเยอะมากมีหลากหลายรายการรวมถึงรายการของเราค่ะก็เป็นรายการที่จะรวบรวมคนดังนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสาขาไหนอาชีพถูกต้องถ้าคุณดังจริงคุณจะได้เชิญมาในรายการและเช่นเดียวกันวันนี้คนดังของเราเป็นใครวันนี้นะคะเขาบอกเลยนะคะว่าเป็นผู้หญิงเก่งอีกหนึ่งคนนะคะที่เราเคยไปสัมภาษณ์มาแล้วหนึ่งรอบค่ะเธอนะคะนี่เลยครูเอฟนั่นเองค่ะนะคะจากใจดีแบรนด์นะคะใจดีแบรนด์เจ้าแม่แห่งวงการกระเป๋าแบรนด์เนมจ้าคือจริงเขาบอกเป็นสาวสุราษฎร์ธานีหอยใหญ่ไข่แดงคนใต้คนใต้สาวใต้สาวใต้แต่ว่าทำไมมานั่งอยู่ท่ามกลางกระเป๋าแบรนด์เนมได้อันนี้ชีวิตน่าสนใจมากเลยนะคุณแม่นี่แหละนะคะแล้ววันนี้เราจะเจาะลึกกันค่ะว่ากว่าจะมีวันนี้ของครูเอฟนะคะเขาฝ่าฟันมรสุมอะไรมาบ้างรวมไปถึงค่ะคำว่าใจดีแบรนด์มันคืออะไรกันแน่หลายๆคนสงสัยว่าอ้าวใจดีแบรนด์หมายถึงว่าแจกกระเป๋าหรอหรือว่าคนขายใจดีหรือว่าชื่อนิกเนมใครหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมารู้กันอย่างแน่นอนเขาบอกว่าใจดีแบรนด์เนี่ยนอกจากจำหน่ายกระเป๋ามือสองแล้วนะยังเปิดโรงเรียนสอนทำสปากระเป๋าด้วยโอ้โหแล้วเขาเป็นดนตรีไม่ธรรมดานะเพราะว่าเขาเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่อายุน้อยที่สุดในวงการจบหลักสูตรการดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องหนังจากประเทศอังกฤษโดยตรงเลยคุณแม่แล้วรู้ไหมว่าอย่างเราเนี่ยใช้แบรนด์เนมพี่ใช้แบรนด์เนมใช่ไหมเคล็ดลับง่ายๆบางอย่างที่แบบบางทีเราใช้กระเป๋าจนเราดำหมดแล้วว่าเราก็ไม่คิดว่าทำสปาเคล็ดลับง่ายๆบางอย่างเราสามารถทำเองที่บ้านได้ใช่ใช่อยากเห็นไหมเวลาเราใช้หลุยมันจะมีตัวซิปอยู่ตัวกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเราขัดเองที่บ้านได้เลยทุกวันนี้น้องก็ขัดเองนะกระเป๋าสตางค์อ่ะแต่เราต้องรู้เทคนิคนะเพราะเทคนิคบางอย่างเราคิดว่าเฮ้ยเราทำได้บางทีอาจจะไม่ถูกหลักก็ได้วันนี้เราจะให้คุณเอฟสอนด้วยนะคะกับการที่เราทำสปากระเป๋าเองที่บ้านคือเหมือนบางทีเวลาเราซื้อของแพงมาใช้แล้วเราก็ต้องรู้จักวิธีการดูแลละรักษามันเพราะของพวกนี้มันอายุยาวมันไม่เหมือนกระเป๋าใบละ300-400ที่ใช้ได้เกิน3เดือนมันก็พังถูกไหมแต่ว่าพวกนี้เนี่ยพอเรารู้วิธีมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้วิธีรักษาด้วยเพราะว่าซื้อมาก็เป็นหลายหมื่นนะบางใบก็เป็นแสนนะเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นแล้วอยากได้กระเป๋าจังเลยอ่ะดูใบอย่างเงี้ยนะเห็นแบบว่ากองๆอย่างเงี้ยรู้มั้ยใบนึงเนี่ยนะคะก็เป็นหมื่นนะจริงๆแล้วอยากได้คลิปออไซส์50คนที่ซื้อมือ1เนี่ยราคาเป็นหมื่นๆเลยนะแต่พอมาเป็นมือ2ราคาก็ยังสูงอยู่ก็เป็นหมื่นก็ต้องรู้จักแปรสภาพทำให้มันสะอาดหรือทำให้มันดูดีนะคะก็เป็นมูลค่าเป็นธุรกิจได้เหมือนกันงบน้อยก็ร้อยได้
ยสะพายกระเป๋าแบบร้อยๆนี้และสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีคนเนี่ยโพสเฟซบุ๊กขายของมือสองขายเยอะแยะมากมายและเราจะรู้ได้ไงว่ามันคือของจริงหรือว่าของปลอมเทคนิคเบื้องต้นของการดูแบรนด์เนมว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะค่ะเรื่องพวกนี้ต้องศึกษาคุณผู้ชมขาอยากได้แต่ดูภายนอกแต่เดี๋ยวนี้ของปลอมมิลเลอร์พูดเลยนะเหมือนมอมิลเลอร์มียันบาร์โค้ดอ่ะมิลเลอร์มียันบาร์โค้ดมิลเลอร์มียันตาเขาเรียกว่าตาปั๊มอะไรเงี้ยโอ้โหดูไม่รู้เหมือนมากจริงๆแล้วเนี่ยนะของปลอมกับของจริงเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากแล้วฉันมีประสบการณ์นะคือมีดาราท่านหนึ่งส่งกระเป๋ามาให้น้องแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนมากเหมือนจนแบบว่ามีตะบงตะปั๊มก็รู้สึกว่าน้องไม่ใช้ก็เลยไปประกาศไอ้คนที่เขาเล่นแบรนด์เนมเขาก็ดูเขาก็มีเขาก็ซื้อไปสุดท้ายต้องไปตรวจอีกนึงทำไมรู้ไหมถึงรู้ว่าทีนี้เป็นโค้ดมิลเลอร์อ่ะเพราะว่าแค่ตัวหนังสือมันไม่เหมือนกันมีบาร์โค้ดอะไรหมดเช็คได้หมดนี่สิแล้วสมมติว่าถ้าคุณไม่รู้แล้วโดนหลอกขายทำไงอ่ะนั่นน่ะสิก็ต้องเสี่ยงจริงๆในการดูกระเป๋าว่าไหนของแท้อันไหนของปลอมนะคะเดี๋ยวเราต้องไปถามครูเอฟเหมือนกันเพราะมันมีหลายรุ่นหลายแบบพอบางทีเนี่ยหนังก็เกรด A เนี่ยนะเกรดพรีเมียมที่มาของการที่มีคนนี้หนังเขาก็หนังแท้เหมือนกันนะคุณแม่เออไม่ใช่ว่าเอาหนังแล้วก็แก๊กไปทำนะเคยไปจีนเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมงาน double A ไม่ใช่ double miller อย่างเงี้ยมิลเลอร์ใบละ 9,000 ถ้าเกรด A เนี่ยใบหนึ่งประมาณ 1,000 2,000 3,000 อย่างเงี้ยแต่มิลเลอร์เขาบอกว่าเหมือนของจริงจนขนาดที่แบบว่าหนังก็เหมือนกันเหมือนกันใช่หนังเหมือนกันถ้าบางคนบอกไม่ได้คิดอะไรมากใช้มิลเลอร์ไปเถอะเพราะมันก็หนังแท้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะต่างกันที่คุณภาพของกระเป๋าแล้วต่างกันด้วยอะไรหลายๆอย่างคนที่เขาเล่นแบรนด์เนมเขาจะรู้กันเองนะครับเลซี่มีโอกาสได้เคยไปฟังเซินเจิ้นนะครับซึ่งเซินเจิ้นเนี่ยทั้งห้างเนี่ยมันจะเป็นของก๊อปหมดปลอมหมดนะครับแล้วมันจะมีแบบว่าซ่อนอยู่อีกสมมติหลังร้านได้ที่มันก๊อปเหมือนมากๆเนี่ยนะหลังร้านนี่ก็ไปหลังร้านมันจะจุงเราไปแล้วก็พาเราไปเปิดประตูเข้าไปแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเสร็จแล้วมันก็ล็อกกรอนเลยเคยไปเคยไปหลายอย่างเราก็อยู่ในดงกระเป๋าแล้วก็ฝุ่นเคลอะมากนะมันก็จะเอากระเป๋าไประบายแล้วเสร็จพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เอาแล้วมันก็ไม่ยอมให้เราออกค่ะมันก็บอกว่าให้เราเลือกไปก่อนมีหน้าร้านก่อนแล้วค่อยออกไปข้างนอกมีหน้าร้านก่อนเสร็จแล้วมันจะมีแบบเหมือนเขาเล่นละครกันเก่งมากจะมีแบบพวกหน้ามาแอบสกิลแบบข้างในแบบเลิศกว่าพอเขาไปข้างในมันก็ตะการตาจริงใช่ค่ะเธอรู้ไหมว่าฉันได้พวก NCM มาอะไรเงี้ยเป็นเงินไทยประมาณ1,000แล้วโคตรแบบโคตรทุกวันนี้ก็ยังใช้ปกติไม่มีปัญหาการใช้งานใดๆเลยไม่เหมือนกับถ้าเราไปซื้อโรงเกลือโรงเกลือก็จะเป็นอีกเกรดนึงโรงเกลือถ้าใช้แป๊บเดียวแล้วเรียกว่าคุณภาพหนังเคยเห็นไหมที่ว่าหนังมันกรอบแล้วมันแตกลายงาแต่ถ้าซื้อเซินเจิ้นนะบางทีลายงานให้แตกยังไม่มีเลยแต่เราก็ไม่สนับสนุนนะคะผู้ชมขาให้ซื้อของปลอมหรือซื้อของปลอมนะไม่สนับสนุนแล้วก็ต้องบอกว่าตอนไปเซินเจิ้นเนี่ยวิ่งกันทั้งห้างเลยค่ะตำรวจมาดิฉันนะดิฉันก็วิ่งออกไปก่อนแล้วล่ะเฮ้ยตำรวจมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนขายเนี่ยมันก็บอกให้กลับมาเลือกต่อแต่ว่าคนขายทั้งห้างเนี่ยวิ่งแอบตามเสาหลบที่คนชอบแบรนด์เนมมาไปเดินเซินเจิ้นสนุกนี่ต้องไปบ้างนะอย่างนั้นปลายปีไม่หลวงเงินแต่แรงหนึ่งตอนนี้กำลังมาแรงมากก็คือญี่ปุ่นเพราะว่ามีน้องที่รู้จักเนี่ยตอนนี้บินไปญี่ปุ่นแล้วมือสองของมือสองแท้มันจะขายอยู่ในดองกี้เลยถ้าดองกี้จะเป็นอีกราคานึงเธอรู้ไหมว่าในดองกี้เนี่ยตลาดนะกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองเนี่ยมันเหมือนกับเธอเคยเห็นตลาดนะที่เขากองกระเป๋ากันไหมเคยเห็นกองแบบนั้นเลยจะโอ้โหนี่ของจริงเหรอวะแต่นั่นของจริงทีนี้ต้องมาถามครูเอฟทำในเรื่องของวิธีการดูของแท้ของซ็อกเก็ตมิลเลอร์นะคะแล้วก็ยังไม่พอนะวันนี้อยากจะรู้ว่าแล้วมีขายของมือสองบ้างหรือเปล่านี่แล้ววันนี้จะเอามาหรือเปล่าแล้วให้เราใช้บ้างหรือเปล่าเขาเป็นคนเดียวที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์ของคนที่ใช้กระเป๋าก๊อปให้ได้ใช้ของจริงเขาก็ทำตลาดนัดแบรนด์เนมโอ้โหนี่แหละเดี๋ยวช่วงหน้ารู้กันอย่างแน่นอนนะคะได้เจาะลึกถึงครูเอฟเจ้าของใจดีแบรนด์นั่นเองค่ะแต่ช่วงนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราพูดกันลืมเลยเหรอผู้สนับสนุนใจดีกาแฟริมโขงใครอยากสุขภาพดีใครอยากจะดูอะไรชัดๆนะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพแต่ชอบดื่มกาแฟต้องแนะนำนี่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟริมโขงวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆช่วงเดือนตุลาคมก็วันนี้เท่าไหร่นะคุณแม่30แล้วใช่ไหมวันนี้สิ้นเดือนเอาสิ้นเดือนแล้ววันสุดท้ายแล้วสำหรับโปรพิเศษฉันเกลียดวันนี้อ่ะวันนี้วันที่31แล้วด้วยนะซื้อ2แถม1ในราคา690นี่โปรโมชั่นสุดท้ายแล้วเหรอสุดท้ายแล้วคุณแม่ต้องรีบสั่งให้คุณแม่ต้องรีบโทร
เข้ามาที่0983795941นะคะหรือว่าเข้าไปดูกันได้ที่แฟนเพจค่ะตามที่ปรากฏตรงหน้าจอกาแฟริมโพออฟฟิเชียลนั่นเองกับราคาเริ่ม2,1690 บาทรวมไปถึงนะคะผู้ชมสามารถนะคะเข้าไปที่ Lazada ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้กาแฟริมโขงของเรานะมีจำหน่ายที่ Lazada แล้วด้วยนะคะไปดูเช็คราคาเองเลยนะคะว่าราคาเท่าไหร่แต่โปรโมชั่นพิเศษมีเฉพาะรายการของเราเท่านั้นนะซื้อ2แถม1ราคา690 บาทค่ะใช่แล้วช่วงนี้ไปพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าใครที่เป็นคอแบรนด์เนมทั้งหลายแหล่ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าวันนี้น่าจะขนกระเป๋ามาหรือเปล่ามาขนมาเห็นกระเป๋าว่างเต็มไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ติดตามได้เลยนะคะกับครูเอฟในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์กลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจเห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณหนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้
างทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณไทยประกันชีวิตดอกไม้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็งดงามยังจะโกหกอีกเหรอแม ออกไปเล่นไหนไกลนะมันอันตรายได้ยินแม่ไหมเนี่ยเป็นไงคะเราดูอลังการไหมคะวันนี้มีความสุขมากกับ
การที่อยู่กับบรรดากระเป๋าจริงๆแล้วฉันเป็นคนที่ชอบกระเป๋าเหมือนกันนะเห็นแล้วฟินจังเลยอ่ะคือแต่ละใบสิคะผู้ชมขามันสมศักดิ์ศรีกับการเป็นพิธีกรรายการคนดังขอโชว์มากๆค่ะเพราะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราค่ะสมศักดิ์ศรีเช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นถึงเจ้าแม่แบรนด์เนมเลยค่ะไม่ธรรมดาเลยแล้ววันนี้เนี่ยนะกระเป๋าที่อยู่นะตรงนี้เราจะมาสาธิตให้ดูว่าวิธีการทำสปากระเป๋าเนี่ยเขาต้องทำยังไงและคุณเองสามารถทำความสะอาดได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าแล้ววันนี้ถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองจะซื้อได้ไหมจะช็อปได้ไหมแล้วก็วันนี้เราจะแจกอาชีพด้วยสำหรับใครที่แบบว่าอยากเรียนรู้การทำสปากระเป๋าแบรนด์เนมนะคะเชื่อมาแจกกันด้วยแต่ว่าจะเป็นกิฟต์วอลเชอร์อะไรต้องรอวันนี้มีมาแจก5รางวัลแต่ว่าเริ่มต้นต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนค่ะนะคะมาวันนี้นะคะขอต้อนรับนะคะสำหรับเจ้าแม่กระเป๋าแบรนด์เนมนั่นเองค่ะนะคะกับครูเอฟใจดีแบรนด์ขอต้อนรับสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะครูเอฟคะวันนี้กระเป๋าเลิศมากนี่เป็นรุ่นไหนอะไรยังไงคะอันนี้เป็นลูวิสตองล็อกเก็ตนะคะในหนังมิลเลอร์ซึ่งเป็นลิมิเต็ดโอ้ลิมิเต็ดด้วยมีกี่ใบในโลกคะครูเอฟคะน่าประมาณ100ใบ100ใบในโลกนะคะอ๋อจะถามหน่อยร้อยใบในโลกนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะใบนี้ถ้าออกช็อปตอนช่วงแรกประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทที่ออกที่ช็อปเลยนะคะและถ้าในราคาของมือสองล่ะคะมือสองวันนี้อยู่ที่32,000แล้วยังสภาพลองดูสิไม่ได้เก่าอะไรเลยอ่ะสภาพเหมือนใหม่มากเลยอ่ะมือหนึ่งเป็นแสนมือสองนะตอนนี้ถ้าเกิดติดต่อครูเอฟนะ32,000ขออนุญาตถามที่มาที่ไปดีกว่านะคะสำหรับการเปิดร้านสปากระเป๋าแบรนด์เนมค่ะคุณเอฟขาเริ่มต้นได้ยังไงคะเนี่ยคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือแน่นอนค่ะมันขึ้นอยู่กับความชอบของเราค่ะใช่ค่ะแล้วก็มาถึงทุกวันนี้ได้ทนที่เขาเรียกว่าครูเอฟเจ้าแม่แห่งวงการกระเป๋าแบรนด์เนมเพราะว่าเริ่มต้นมาจากความชอบทั้งนั้นเลยใช่ค่ะคือชอบสะพายกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่แล้วในตอนแรกชอบแต่คือในช่วงแรกมันก็คือไม่ได้มีต้นทุนที่จะซื้อกระเป๋าสักใบหนึ่งใช่ค่ะแต่พอตอนนั้นเรายังเรียนอยู่ใช่ไหมคือขอคุณพ่อคุณแม่เขาก็คือมันดูไร้สาระสำหรับเขาเพราะว่าบ้านเราเขาไม่ได้ชอบฉะนั้นกว่าเราจะขอได้สักใบหนึ่งเราก็เหมือนต้องทำอะไรให้เขาเห็นนะว่าการที่เราซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสักใบหนึ่งมามันมีการต่อยอดที่ไปได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราควักเงินออกมาแล้วเราก็จะทิ้งมันไปข้างๆหรือที่มันไม่มีการต่อยอดก็มองไปถึงว่าจะทำยังไงกระเป๋าที่เราซื้อมาเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นมูลค่าได้ด้วยจริงไม่จริงเหมือนกับไอ้กระเป๋าใบสีทองเมื่อกี้ที่ค่ะใบนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราไปซื้อมือหนึ่งมามันแสนกว่าใช่แล้วคือเงินแสนยังไงอ่ะมุมมือหนึ่งอ่ะยังไงก็ต้องเสียเปล่าแล้วเรามาซื้อไปเนี่ย32,000แล้วเราใช้ไปสักปีนึงแล้วเราบอกขายคุณโบกัสต่อ45,000โอ้ก็สามารถบวกราคาขึ้นได้ด้วยขนาดซื้อมือสองก็ไปขายต่อก็ยังได้กำไรแล้วงงไหมคะว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนเข้าใช้กับเราแบรนด์เนมกันทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนชาแนลคลาสสิกรุ่นยอดฮิตไปเป็น200,000แล้วเนี่ยคนถือทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นแหละมันคือช่องทางอะค่ะแล้วเดี๋ยวนี้คนขายกระเป๋าอะเยอะมากอ๋อมันก็เป็นความคิดที่เก๋เนาะคิดถูกอะอย่างอู๋เองอะถามว่าถ้าเกิดมีตังค์จริงๆแล้วไปซื้อใบละแสนก็ไม่กล้าไม่กล้าถ้าเกิดเนี่ยประมาณ30,000-40,000โอเคยังพอไหวแล้วมันดึงเบื่อขายต่อหมดเต็งค่ะเหมือนใบนี้เหมือนกันค่ะใบนี้ใบนี้คือชีดีออค่ะค่ะชอบแน่นอนรุ่นนี้นะคะเมืองไทยอะเกือบ200,000เหมือนกันอย่างดีอะใบนี้ขายไม่เกิน50,000บาทค่ะแล้วลองดูสภาพมันไม่ได้เช้าโคตรเทพอะแล้วเนี่ยเราซื้อตรงนี้ดีกว่าไหม50,000บาทดีกว่าใช่ค่ะนี่แหละมันคือช่องทางหลายๆท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้คือเขาจะเริ่มเห็นโอกาสจากสิ่งเนี้ยอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นจากความชอบสูงบางทีอะเราซื้อมาเราใช้ตั้งปี2ปีแล้วเราไปขายแล้วได้กำไร 5,000 ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะจริงอันนี้เรื่องจริงได้ใช้ขายแล้วได้กำไรถูกมันมีที่ไหนอะถูกไหมค่ะใช่ใช่กับของมือสองก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการมาเปิดเป็นใจดีแบรนด์ถูกต้องจริงๆชอบกับแบรนด์เนมมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเนี่ยชอบมาตั้งแต่อายุประมาณสัก19เราเริ่มศึกษาไหมครับว่าแบรนด์เนมมีแบรนด์อะไรบ้างแต่ละแบรนด์มีรุ่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยศึกษาค่ะอย่างลุยวิตตองเนี่ยต้องศึกษาตลอดใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ยอมเปิดใจที่จะยอมรับอะไรใหม่ๆเราจะไม่มีโอกาสรู้ได้เลยเขาเรียกว่าอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นคนผลิตกระเป๋าใช่เพราะมันมีเป็นรุ่นๆใช่ไหมคะมันมี
ีหลายแบบเอาแค่ลายก่อนหรือตรงยังมีหลายลายมากหลายแบบมากบางทีอ่ะยังเกิดมาไม่ถึงเลยรุ่นนี้เนี่ยลองดูสิลองนะปัจจุบัน F อายุ26ปีแต่กระเป๋าใบนี้มันมา100กว่าปีแล้ว100กว่าปีเนี่ยลองดูอ่ะเขาเรียกรุ่นอะไรครับคุณแอปรุ่นนี้ตอนนี้จำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วต้องเปิดแคตตาล็อกรุ่นเก่าดูเพราะว่ามันเก่าคือแบบท่านผู้ชมมาไม่มีโอกาสได้เห็นแน่นอนเป็นร้อยกว่าปีเลยเหรอนี่แล้วทำไมสภาพมันยังดีอยู่เลยคะมันคือความเป็นแบรนด์ของแท้มันคือตรงนี้อ๋อนี่ไงความแท้ก็อยู่กันปีก็ไม่พังโอ้โหเนี่ยสวยแบบคลาสสิกมากลองจับดูสิเขาถึงมันเก่าแต่ความหนาความคุณภาพของเขามันสุดยอดร้อยกว่าปีนะผู้ชมขาใบนี้นะฮะสำหรับคนที่แบบว่าชอบความคลาสสิกแต่จะฝากอะไรไว้หนึ่งกระเป๋าแบรนด์เนมอะให้เรามองเหมือนรถยนต์คนน่ะไม่อยากจะขับรถรุ่นเก่าๆขึ้นไปเลยใช่ค่ะฉะนั้นกระเป๋าไม่ได้เหมือนพระค่ะพระยิ่งเก่ายิ่งได้ราคายิ่งแพงมันจะมีราคาต่อเมื่อวินเทจกับวินเทจเจอกันความต้องการกับความต้องการเหมือนกันพอเดียวกันค่ะเอาง่ายๆเป็นแบบนี้เองพอครูแอฟพูดว่ากระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยเหมือนรถเราเข้าใจแล้วเข้าใจเพราะว่าคนก็เล่นรถโบราณเหมือนกันรถยิ่งเก่าบางรุ่นก็ยิ่งแพงถูกต้องใบนี้มูลค่ามหาศาลไหมคะเนี่ยใบอย่างเดียวเขาขายกัน 4-5,000 4-5,000 4-5,000 ก็ถือเลยไม่ต้อง 4-5,000 บางคนเขาก็ไม่เอาอ่ะแต่ถ้าไปอยู่ในคอคนที่ชอบความคลาสสิกก็อาจจะเป็นแสนได้ได้มั้ยคะเป็นเงินก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คือหลังจากนั้นเนี่ยครูเอฟก็เลยตัดสินใจว่าฉันจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาใช้แล้วก็จะมาเปิดใจดีแบรนด์ขายเลยใบแรกที่เราตัดสินใจซื้อใบแรกในชีวิตเลยรุ่นไหนคะเป็นรุ่นนี้แน่นอนสาวๆเริ่มใช้จากรุ่นยอดฮิตสปีดี้ค่ะต้องมีติดบ้านอันนี้คือรุ่นอะไรคะสปีดี้อ๋อสปีดี้สปีดี้30ใช้30ใช้30นี่คือรุ่นยอดฮิตแล้วก็เป็นใบแรกผู้หญิงทุกคนต้องมีใบแรกพอมีไม่เท่าไหร่ต้องมีหูกระเป๋าหูกระเป๋าครั้งนึงพอมีใบนี้ใบที่2ของชีวิตก็ต้องใบนี้จริงแล้วใช่ใบนี้ใช่ไหมคะน่าสงสารพวกเป็นเยอะมากนี่ว่าฟูนี่ใบแรกใบที่2ตอนนั้นคือซื้อมือ1หรือมือ2คะซื้อมือ2อ๋อมือ2เลยใช่ในช่วงนั้นมือ2ที่เอฟซื้ออยู่ยังไงก็ต้องมีเงินประมาณสักหลักหมื่นขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยมันโชคดีมากกระเป๋าใบ3 4 5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 ถ้าเป็นมือ2ประมาณ2ไอตัวลายนี่แปลกลายตัวนี้ราคาไม่ค่อยตกไม่ค่อยตกเพราะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องดำถูกไหมฮะใช่ค่ะถ้าเป็นลายตัวนี้คือหลักพันอะหลักพันซื้อได้ซื้อได้ถ้าเป็นลายนั้นเงินหลักพันยังซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณมือ2อยู่ที่ประมาณ 23,000 22,000 ประมาณนี้ค่ะรุ่นนี้จะสวยไม่สวยเราดูตรงหูดูตรงหูนะคุณผู้ชมขาหูมันจะต้องแข็งถ้ารุ่นเนี้ยถ้าเขาขายกันแพงๆนะคุณผู้ชมถ้าเหมือนกับเขาขายไปยัง 20,000 กว่าบาทตรงเนี้ยจะต้องแข็งและถ้าตรงเนี้ยอ่อนๆนิ่มๆแบบเนี้ยราคามันจะขายไม่เกิน 20,000 บาทใช่ค่ะถึงแม้ว่าเป็นของมือ2เหมือนกันแต่ความละเอียดก็จะต้องดูให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นนะอ่ะคุณผู้ชมคะอย่าดูเฉยๆนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยครูเอฟใจดีแบรนด์นะคะใจดีสมชื่อค่ะมาแจกคิวเวเชอร์นะคะการทำสปากระเป๋าหรือว่าเรียนทำสปานั่นเองนะคะ 3,900 บาทค่ะหลากหลายรางวัลด้วยกันนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะและทีมงานของเราจะสุ่มนะคะแรนดอมนะคะผู้โชคดีแล้วก็อินบ็อกซ์ไปหาคุณผู้ชมนั่นเองค่ะอันดับแรกกดไลค์และกดแชร์เลยค่ะใช่แล้วมาเรียนรู้ในเรื่องของกระเป๋ากันแล้วทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มมีกระเป๋าซื้อมาขายไปค่ะทีนี้ครูเอฟเริ่มเรียนการทำสปากระเป๋ายังไงคะคือจากที่ถ้าเราจะเริ่มต้นแม่ค้าขายกระเป๋าอะแล้วบางทีเราเหมือนกับไปเจอกระเป๋าที่มันมีตำหนิว่ากระเป๋ามุมถลอกแล้วเราก็คือถ้าเป็นมันมีตำหนิหรือว่ามุมถลอกปุ๊บมันจะต้องขายแบบราคาเสียทันทีแล้วเราก็เริ่มคิดว่ามันมีการต่อยอดยังไงเพื่อที่เหมือนกับสามารถอัพมูลค่าตัวกระเป๋าแล้วมันไปต่อได้ฉะนั้นเราก็เริ่มคิดก็ศึกษาเปิดตาม Google ตามอินเทอร์เน็ตตาม YouTube แล้วก็จ้างเขามาสอนทำที่บ้านจนถึงพอเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่อยๆแล้วก็ไปเรียนต่อคอร์สที่ประเทศอังกฤษโอ้บินไปเรียนเลยทำไมต้องไปอังกฤษอะคะเรียนที่เมืองไทยกับอังกฤษมันต่างกันยังไงคะเทคนิคอะบางทีอะคนเราคิดว่าเหมือนกับในไทยมันคงได้แค่เท่านี้เราไปเมืองนอกมันก็คงจะต้องแอดวานซ์ขึ้นแล้วแบบมีมาตรฐานอะไรมากขึ้นนะคะหมายถึงวิธีการอะ
แต่พอไปเรียนมาจริงๆแล้วมันแอดวานซ์กว่ายังไงมันดีกว่ายังไงมันก็จะได้เหมือนเทคนิคเพิ่มเติมเหมือนในไทยอ่ะเหมือนถ้าลายของกระเป๋าหลุยหายไปอ่ะให้ทำไม่ได้อ่ะนั่นคือเทคนิคที่เราไปเรียนมาฝั่งนั้นคือเขาสามารถสอนให้เราพิมพ์ลายใหม่ได้โอ้จริงเหรอใช่คือมันมีเทคนิคที่น่าเล่นเยอะแยะมากมีเทคนิคที่ว่าเหนือชั้นแหละเนี่ยใช่ค่ะซึ่งในไทยมันยังเห็นตรงนี้ไม่มีใช่ค่ะมีกระทั่งแบบเพิ่มลายขึ้นมาได้แล้วอย่างเช่นบางรุ่นที่ใช้ไปแล้วกระเป๋ามันย้วยอย่างเช่นอุ๊ยอย่างเองนะทรงย้วยใส่ของเยอะมันย้วยแล้วจะมีวิธีการแก้ยังไงถ้าเหมือนกับทรงของกระเป๋าเหมือนกับหักแบบนี้มาหักของอุ๊ยเจอถ้าเอาแบบเบื้องต้นเลยนะเอาแบบถ้ามันไม่หักเยอะมากที่มันไม่ไหวแล้วอ่ะเบื้องต้นอ่ะเราสามารถใช้ความร้อนนะคะช่วยได้ใช้ไดอ่ะแต่ไดต้องเป็นไดช่างนะคะไดแบบไดที่แรงนิดนึงแล้วเราก็จะใช้ความร้อนน่ะให้ขยายตัวหนังเป่าลงไปตัวหนังให้ตัวหนังอ่ะมันขยายออกแล้วคนนี้เราหาอะไรอ่ะยัดเข้าไปให้มันเป็นตัวใช่แล้วเราคิดจริงไม่จริงอันนี้จริงภาพดูจริงไม่จริงใช่แต่เราคิดไม่ถึงแต่ไม่ใช่มาจอที่ตัวหนังนะเราต้องจอข้างในกระเป๋าด้านในก็คือกระเป๋าเปิดได้อย่าไปจอติดแบบนี้นะคะอย่าไปจอติดนะไม่ได้ไม่ได้เพราะเปิดมาแล้วจอด้านในที่ได้ความร้อนจากด้านในมันจะไปทำปฏิกิริยากับหนังด้านนอกหนังมันจะแล้วทีนี้เอาลักษณะอะไรยัดเข้าไปเพื่อให้หนังให้แน่นเลยทำทรงขึ้นมาใหม่ถูกต้องอันนี้ปรึกษาส่วนตัวมีรุ่นพาด้ารุ่นนี้ค่ะรุ่นพาด้าซัฟฟิโนใช่ไหมคะที่ใช้ไปแล้วหนังย้วยมากทุกวันนี้ย้วยแบบสุดๆแล้วก็ไม่ได้กล้าเอามาถืออีกต่อไปจำไม่ได้แต่คุณอุ๊รู้ไหมคะว่าที่คุณอุ๊จับอยู่เนี่ยกระเป๋าใบนี้เป็นของปลอมอ้าวมันน่ากลัวไหมอ่ะน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมตาถึงมากค่ะจับของปลอมเนี่ยไม่เอ็ดใจเลยใช่ไหมถ้าดูหนังหนังอะไรตรงนี้จริงๆแล้วตอนแรกเขามีวิธีการใช่ถูกต้องเหมือนแบบของจริงอ่ะของจริงนี่คือกรอบเกรดงานไฮเอ็นหนึ่งต่อหนึ่งมิลเลอร์ที่บอกว่าเหมือนเดี๋ยวนี้เขาว่ามิลเลอร์ชิดซ้ายเหรอเขาเรียกว่าอะไรครับไฮเอ็นไฮไอพวกแบรนด์ใหญ่แบรนด์ชั้นสูงแบบเนี้ยมันมีชื่อว่าแบรนด์ไฮเอ็นแต่ของกรอบอ่ะมันจะมากรอบว่าเป็นแบรนด์ไฮเอ็นหนึ่งต่อหนึ่งเคยเห็นเขาเขียนในเฟซบุ๊กไหมที่ไฮเอ็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็มีต่อแล้วก็หนึ่งตอนหนึ่งนั่นแหละคือย่อมาจากจุดต่อจุดนะคะโอ้ยจริงจุดต่อจุดเนี่ยในคอร์สเราก็มีสอนเหมือนที่เราไปต่างประเทศแล้วก็เขาพาเราหลังร้านเขาบอกว่านี่เป็นโคตรไฮเอ็นอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนไปเที่ยวแล้วซึ่งราคาก็เป็นหมื่นเหมือนกันนี่แหละอ๋อแบบนี้ใช่ค่ะแล้วจะดูยังไงตรงนี้มันมีความแตกต่างว่ามันไม่ใช่ของแท้ยังไงตรงจุดไหนคะภาพภายนอกอ่ะถ้าเราเหมือนไม่ได้เช็คอ่ะอาจจะดูเหมือนแต่คุณอุ๊เราอยู่ในมุมที่เคยจับของแท้มาแล้วใช่ไหมให้จับข้างในกระเป๋าก่อนโดยที่คุณอุ๊ยังไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยลองจับซับในกระเป๋าฟิลใช่ไหมคะจากที่เราเคยมีอยู่กับกระเป๋าใบนี้มันไหมลื่นไหมผ้าจีนมาเองไหมอะไรเป็นแบบนี้ลุยลิ่งขนาดกระเป๋าใบนี้ไม่เคยใช้นะลุยลิ่งมันแววคือข้างนอกอาจจะใช่แต่ข้างในไม่ใช่ไม่ใช่คุณภาพจริงไหมลองจับดูผ้าจีนมาเองจริงผ้าจีนมาเองแต่มันเหมือนมากจนน่ากลัวค่ะข้างนอกอาจจะดูเหมือนค่ะแล้วก็มีองค์มีการ์ดอะไรเรียบร้อยนี่เขาบอกว่าคนเล่นแบรนด์เนมจะต้องมีการ์ดแบบนี้นะคุณผู้ชมเป็นการ์ดการันตีทุกใบนะคะแต่ข้างในไม่ใช่จริงข้างในไม่ใช่คนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยแต่ข้างนอกคิดภาพดูกระเป๋าใบเขาขายเกือบเป็นแสนนะผมไม่ทำซับในที่มันเป็นถูกๆใช่ใช่ใช่แต่ข้างนอกนี่แบบโหทุกอย่างนี่แบบใช่ค่ะเนี่ยดูดิเหมือนมากใช้เพื่อสอนเท่านั้นใช่ค่ะโอ้โหอ่ะนี่ก็คือกรอบยักษ์อันตรายนะอันตรายคือขออนุญาตถามเป็นความรู้อีกนิดนึงนะคะว่าการเลือกกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างหรูอย่างเงี้ยเราจะดูไงว่าเป็นของจริงหรือว่าของปลอมคะถ้าเป็นอย่างหรูอ่ะถ้าเป็นตัวลายเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะคะแต่ถ้ามันเป็นลักษณะของปลอมที่เป็นหลุยขอทิ้งอันนี้มึงขากระเป๋าใบหลุยที่อยู่ข้างล่างใบสปีดดี้ตัวมีสายเดี๋ยวเราจะดูนะคุณผู้ชมคะในการเปรียบเทียบนะคะเวลาคุณผู้ชมเนี่ยไปเจอของมือสองหรือว่าซื้อของแบรนด์เนมนะคะเราก็พิสูจน์ได้ว่ามันคือของจริงหรือว่าของปลอมนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆที่เราสามารถดูได้ด้วยตาของตัวเองเอาใบนี้ไปทางหลุยก็ดูยากนะจะบอกให้นี่คือชาแนลค่ะนี่คือของก๊อฟนะคะของก๊อฟมีกล่องด้วยนะคะโอ้โหมันไม่ได้มีแค่กล่องนะมันมีใบเสร็จด้วยน่ากลัวใบเสร็จเหรอมันมีใบเสร็จ
คือสวยมากสวยมากถ้าเราไม่ได้จับอ่ะเราลองจับมาสักทายดูรุ่นฮิตของสาวๆจะต้องมีแน่นอนใบนี้เอาจริงๆแต่สมัยเองนี่จะดูออกไหมคะไม่ออกนะถ้าเดินมาระยะไกลๆไกลๆนี่ก็ยังไม่ออกจริงไหมเราทำตัวหรูๆนิดนึงถูกต้องก็ดูเหมือนสวยมากคุณแล้วใบเสร็จก็เหมือนเลยเหรอคะใบเสร็จมันจะแห้งหน่อยอะค่ะเนี่ยมันจะแห้งแบบเนี้ยสวยมากแล้วมีช็อปด้วยนะมีอะไรของเขาน่ากลัวมากแต่ซึ่งถ้าเราเป็นคนทั่วไปเราอาจจะไม่ทราบไม่รู้เห็นใบเสร็จของจริงชัวร์แน่นอนฉะนั้นอย่าเพิ่งชะล่าใจไปแปลว่าคนโดนหลอกก็มีไหมคะคุณผ่าโง่เยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะทุกวันนี้บางคนที่ใช้อยู่ทุกวันจะไม่รู้เรื่องเป็นของปลอมก็มีนะจริงใช้จนตายไม่รู้ว่าของปลอมไม่รู้เลยไม่รู้เลยอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะของปลอมเราใช้เพื่อการเรียนการสอนไม่ได้สนับสนุนให้ซื้อของปลอมนะคะดูขออนุญาตดูของปลอมดูกระเป๋าดูด้านนู้นนะคะว่าอันนี้ของจริงหรือของปลอมเดี๋ยวเราดูกันนะคะให้ดู2ใบนี้เทคนิคการดูกระเป๋าหลุยส์ค่ะคุณผู้ชมขาโอเคอ่ะมาเลยอ่ะ2ใบนี้อันไหนจริงอันไหนปลอมท่านผู้ชมว่ากระเป๋าใบนี้2อันไหนจริงอันไหนปลอมให้เนี่ยให้นั่งลองทำกันดูเองค่ะไม่เวลาเราดูเราชอบใบเช็คใช่ไหมในกระเป๋าหนูว่ากระเป๋ามันจะมีโค้ดเลยใช่ไหมเนี่ยโค้ดยังมีเห็นไหมนี่โค้ดนะหนูสังเกตโค้ดกระเป๋านะอันนี้มีไหมลองดูกระเป๋าใบนี้มีไหมซึ่งการ์ดยังมีการ์ดมีอันนี้น่าจะจริงอ่ะอันนี้เหมือนของจริงอ่ะไอเนี้ยไอแบบนี้ยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงถูกไหมบางท่านอาจจะมองรู้เลยว่ามันเป็นปลอมแต่พอมาเจอแบบนี้ปุ๊บแล้วมาบอกว่าปลอมอ่ะไม่ได้นะเพราะว่ากระเป๋าเนี้ยมันเป็นยุคร้อยกว่าปีแล้วอันนี้คือของจริงใช่ไหมคะใช่ต้องดูให้ดีค่ะแต่คุณรู้เห็นป้ายไหมคะป้ายเขาเมื่อก่อนแบบมันวินเทจจริงๆใช่ป้ายเขาแบบดูแบบมันขนาดป้ายโบราณเป็นอารมณ์โบราณสวยเห็นไหมการปั๊มแบรนด์เนี่ยมาดูป้ายตรงนี้รู้สวยแต่มันเป็นวินเป็นสปีดดี้รุ่นแรกก่อนที่มันจะเป็นแบบนี้ก่อนจะมาเป็นรุ่นนี้ตอนแล้วรุ่นนี้ขนาดปลอมยังเหมือนจริงเลยใช่ตอนนี้ก็ดูไม่รู้เลยเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูที่กระดงกระดุมถ้าไม่แขวนป้ายมาก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่นี่แขวนป้ายมาก็เลยรู้ไงใช่ใช่ถ้าไม่แขวนป้ายมาไม่รู้หรอกแล้วเราเปิดมาคุยของจริงเพราะอะไรจริงแน่นอนเราเห็นโค้ดเราก็เชื่อใช่แต่ที่ไม่เห็นป้ายก็เลยแบบอันนี้ปลอมใช่ไหมนั่นแหละจริงอ่ะจริงมันน่ากลัวแต่จริงๆมันแค่เห็นโพสต์ว่าโอ้ยจริงจริงเลยคือเขาก๊อปเหมือนเลือดตาเนี่ยใช่เดี๋ยวนี้ตาเนี่ยคุณผู้ชมแต่เพื่อตรงๆนะของปลอมอะไรนะใช่ค่ะตาสแตมป์โอ้โหตัวจริงๆเราต้องสังเกตตาสแตมป์ตัวหนังสืออะไรเนี่ยแบรนด์สแตมป์มันก็เหมือนของแท้จะต้องคมเออตัวนี้ก็แอบคมเนี่ยเพราะว่าตัวนี้นี่คมมากเลยนี่อันนี้คมอันนี้คมอันนี้ลึกอาจจะลึกคมกว่าแต่ตัวนี้ก็คมลึกแต่ตัวอักษรอาจจะแบบผิดเสียแบบแต่สวยนะแต่สวยนะคุณผู้ชมคนไหนที่มีกระเป๋าอยู่ในมือนะคะหยิบมาดูได้นะคะเช็คดูเลยว่าหลุยตัวอักษรเนี่ยของคุณคมแค่ไหนนะคะดูเลยว่าคมหรือเปล่านะคะอู้แต่ละตัวคมมากมีเมกินหลายประเทศหรือวิกตองเมกินฟรานซ์ USA สเปนสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อิตาลีแต่ละประเทศก็แตกต่างกันอีกนะคะแตกต่างกันไอ้บางคนเขาก็จะบอกไว้นะว่าถ้าเป็นเมกิน USA แบบเขาไม่เอาเอฟคือมันคือความรู้สึกเพราะว่าออริจินอลของหรือวิกตองมันเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสเราก็อยากจะให้มันปั๊มที่มันเป็นเมกินฟรานซ์แสดงว่าเมดอินฟรานซ์จะแพงกว่าเมดอินอื่นๆไหมคะไม่แพงนะคะไปซื้อฝรั่งเศสจะถูกกว่าใช่ถ้าไปซื้อที่ฝรั่งเศสถูกกว่าที่สุดแล้วซึ่งก็ต้องบอกเลยหลังจากนั้นครูเอฟก็มาทำธุรกิจเกี่ยวกับขายของขายกระเป๋ามือสองก็ธุรกิจเฟื่องฟูเพราะว่ามีเหล่าดาราเซเลบซุปตาคนดังมาซื้อเยอะแยะมากมายแต่อีกหนึ่งธุรกิจที่บอกว่ากำลังมาแรงคือการทำสปากระเป๋าวันนี้เราจะมาบอกต่ออาชีพที่ทำให้ผู้ชมนะคะรวยกับอาชีพนี้ได้เพราะเชื่อว่าในยุคแบบนี้คนใช้แบรนด์เนมเยอะมากในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้นคนก็มีปัญญาซื้ออย่างนี้เยอะขึ้นเปิดเป็นคอร์สเรียนเลยใช่ไหมคะคอร์สเรียนเลยสร้างอาชีพให้สำหรับคนที่อยากจะมีอาชีพเสริมวันนี้เราก็เลยเชิญพี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสปากระเป๋ากันเลยใช่เดี๋ยวเราจะมีโชว์กันด้วยนะเดี๋ยวมีโชว์ทำสปากระเป๋าเบื้องต้นนะขอเรียนเชิญนะคะใช่ค่ะนี่คนเก่งของเรานะพี่ขาด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะตรงไหนดีตรงนี้ของเลยจริงๆแล้วสปากระเป๋าเนี่ยถ้าเกิดใครที่สนใจเรียนต้องเริ่มต้นจากเงินเท่าไหร่คะครูเอฟนี่เลยมีราคาแบบไม่แพงนะ3,900 บาทก็ได้เรียนแล้วก็ต้อง 3,900 บาทอารมณ์ 3,900 บาทเป็นแนะนำเหมือนกับเรียนทำของตัวเองแล้วยังไม่พอนะใน 3,900 บาทอ่ะ
จะได้เป็นสิทธิ์ตัวแทนขายกระเป๋าแบรนด์เนมโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนสต็อกเขาสามารถนำรูปภาพสินค้าไปขายได้อย่างเช่นว่าวันนี้ดูถ่ายรูปปุ๊บดูโพสต์เฟซบุ๊กขายได้แล้วมีคนซื้อก็ค่อยเอาเงินลูกค้าเขาต้องโอนตามมาก่อนแล้วมีกระเป๋าที่ร้านแล้วค่อยโอ้โหขนลุกขออนุญาตอยากไปเรียนเลยอ่ะไม่นั้นแบรนด์เราจะชื่อใจดีแบรนด์ทำไมที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ตอนแรกเราก็งงว่าใจดีแบรนด์ไม่มีเงินก็ลงทุนได้เอฟบอกไปเลยนะ 3,900 เหมือนสมัครฟรีอ่ะใช่อันนี้พูดจริงๆนะสามพันเก้าคืออย่างที่บอกว่าไอ้บ้านเรามันก็พอมีอยู่แล้วเนาะฉะนั้นเราก็เป็นธุรกิจที่คุณแม่จะสอนเอฟตลอดเลยว่าคือเราเหมือนกับยาแบบแต่ปากโปรยไปเดียวคือแบ่งปันออกไปแล้วก็วันนี้เราก็มาแบ่งปันนี่แบ่งปันด้วยแจกอาชีพแจกวอยเชอร์แจกไปเลยค่ะฟรีให้สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ค่ะรีบเลยนะคุณผู้ชมขากดไลค์กดแชร์ให้โทรมาดีกว่ากิฟต์ไวเชอร์ของเราอยู่ไหนเอ่ยคนที่อยากได้วอยเชอร์เดี๋ยวให้โทรมาใช่ค่ะกิฟต์ไวเชอร์เราจะถามเหตุผลว่าทำไมคุณถึงอยากเรียนคุณต้องเอาที่อยากเรียนจริงแต่เดี๋ยวเราให้เปิดสายเรียนได้เดี๋ยวเราให้เปิดสายช่วงท้ายๆรายการอยู่ต่างจังหวัดมาอยู่ต่างจังหวัดขออนุญาตนะคะถ้าคุณไม่สามารถมาเรียนได้อย่าคนอื่นเลยนะคะกิฟต์ไวเชอร์ให้สิทธิ์คนที่อยากมีอาชีพอยากมีรายได้วันหนึ่งคุณจะขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีเพราะการขายสปาดูดิพร้อมเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยเดี๋ยวเราเริ่มเคล็ดขายอย่างกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะว่าเบื้องต้นอะยังไงก่อนดีคุณเบื้องต้นอย่างใบนี้เบื้องต้นเหมือนกับว่าให้แบบเซอร์ไพรส์ before after ลองดูนะbefore ฝั่งนี้ให้กล้องซูมนิดนึง after ลองดูสิ after มี after นะใหม่มากแต่นี่ before มันดีขึ้นมากอ่ะ before จะดูเลยล่ะ after โอ้ตายแล้วลงอะไรจากที่ดำมาเป็นเนี่ยดูในกล้องเห็นชัดเลยอ่ะอะไรเนี่ยจากฝั่งนี้นะมันดำดำเขียวนังก็ดำนังก็เขียวใช่ค่ะดำเขียวแล้วตรงนี้แหละแต่ไปฝั่งนี้ก็โหสะอาดวิ่งวับเลยตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จริงจริงจริงสุดจริงนี่แหละเป็นการเรียนสร้างอาชีพแล้วเป็นธุรกิจที่มาแรงสวนเศรษฐกระแสเศรษฐกิจเลยหลายคนกลัวกับประเทศไทย 4.0 อาชีพนี้ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องเพราะว่าของแบบนี้มันไม่เข้ากับใครเข้าใครไม่เข้าใครผู้หญิงไม่มีเงินเขาก็หาเงินมาซื้อจนได้บางคนยังได้เงินไม่เกินเท่าไหร่แบรนด์เนมบางคนนั่งส่งนั่งสายนะฮะมาละซื้อแบรนด์เนมกันละนะฮะอิจฉามากวันนี้เดี๋ยวเราจะสอนเดี๋ยวง่ายๆสำหรับคุณแบบที่ดูรายการอยู่แล้วมีกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่ใช่ค่ะเอาเป็นจากกระเป๋าใบนี้แล้วกันอาจจะฝ่ามรสุมน้ำท่วมมานะใครใช้เย็นขนาดนี้ใช่ค่ะนี่มันไปโดนคราบที่โคนโดนคราบแน่นอนเดี๋ยวเราจะลองมาเช็คจริงๆมันง่ายมากกันเลยนะเรามองว่ามันเยอะเพราะมันแพงแต่จริงๆมันไม่มีอะไรนะคะเบื้องต้นอันดับแรกอ่ะเราก็จะต้องลงแปลงขนม้าก่อนนะคะแปลงขนม้าแปลงขนม้าต้องแปลงขนม้านะต้องมีแปลงไม่นั้นเรากวาดบ้านเราไม่แล้วต้องมีไม้กวาดมันก็จะง่ายนะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักการปัดฝุ่นอะไรก่อนที่เป็นแปลงเฉพาะด้วยนะคะเป็นแปลงขนม้านะคะขนหมาขนหมูไม่ได้นะไม่ได้ใช่จะเป็นรอยขนม้าขนม้าต้องขนม้านะคะปัดความสะอาดก่อนนะคะแล้วที่การปัดก็คือใช่ค่ะแล้วกระเป๋าใบนี้เราประเมินเลยว่าเบื้องต้นคือมันสกปรกมากสกปรกมากเราก็จะต้องลงน้ำยาที่ค่อนข้างแบบดิฟทีนแบบดิฟลงไปใช่ค่ะเราจะเอามาเป็นแบบทำเบาๆไม่ได้ตรงนี้จะต้องใช้น้ำยาแบบลื่นลงไปใช่ค่ะเกือบลงเข้าไปเลยถูกต้องน้ำยาก็เป็นน้ำยาเฉพาะอีกเหมือนกันเข้ามาถูกต้องค่ะคือกระเป๋าแพงเนาะเราก็จะต้องใช้น้ำยาให้มันพอใช้น้ำยาบางตัวแล้วมันกัดกระเป๋าอันนี้กระเป๋าพังนะคะไม่คุ้มพังไม่คุ้มโอเคแล้วก็อันเนี้ยใบเนี้ยสกปรกมากนะคะฉะนั้นเราจะต้องใช้แปรงสีฟันนะในการอันนี้ใช้แปรงสีฟันทั่วไปได้ใช่ค่ะต้องแปรงนิ่มๆนะสังเกตไหมคะตัวหนังอ่ะมันเป็นร่องลงไปถ้าเราใช้ผ้าเช็ดอ่ะมันจะไม่ลงฉะนั้นการใช้แปรงจะสะอาดกว่านะคะแล้วก็จะเช็ดบนเบาๆใช่ค่ะเช็ดบนเบาๆบนตัวแปรงอย่าเช็ดแรงมากแต่หลุยส์วิกตองอ่ะมันไม่ค่อยน่าซีเรียสเพราะว่าตรงนี้มันคือพลาสติกใช่ไม่ใช่หนังเป็นพลาสติกมันเป็นพลาสติกคือจะทำยังไงมันก็สีไม่หลุดหรอกแต่ถ้าเราไปมาทำบนกลุ่มหนังที่มันผ่านการทำสีมาแบบนี้แล้วเรามาทำแรงนะน่ากลัวมากพังแน่นอนก็ต้องใจเย็นกันนิดนึงนะครับการทำสีต้องใจเย็นๆจริงๆบอกไว้เลยว่ามันเหมือนศิลปะ
นะครับค่อยถูไปใช่ค่อยๆถูนะฮะแล้วก็พัสดออกไปเรื่อยๆต้องเป็นคนที่ใจเย็นถูกต้องต้องใจเย็นใจร้อนทำไม่ได้เลยงานแบบนี้เนี่ยก็ต้องอยู่กับมันทั้งวันต้องอยู่กับมังนั่งงมนั่งหลุดเนี่ยค่ะเหมือนเราระบายสีใช่ไหมคะใช่ต้องใจรักจริงๆนะแบบนี้แล้วอย่างคุณมีวิธีการแนะนำไหมคะสำหรับใครที่ใช้แบรนด์เนมแล้วต้องดูแลรักษายังไงดูแลรักษาเอาแบบง่ายที่สุดคุณจะต้องรู้จักการฉีดสเปรย์กันน้ำเห็นดาราหลายๆคนเวลาฝนตกนะกอดกระเป๋าก่อนแล้วตัวเปียกไม่เป็นไรแต่ขอกอดกระเป๋าไว้ก่อนอันนี้เรื่องจริงกระเป๋าแพงเราก็ต้องรู้จักการรักษาถูกไหมคะไม่งั้นกระเป๋าเวลายิ่งคนใช้หลุยจะรู้จักปีเวลาโดนน้ำหกใสไปอะน้ำมันพาอยากเห็นแม้ว่าเราทำยังไงให้มันไม่ซึมนะคะเอาแบบจากกระเป๋าใบนี้ก่อนแล้วกันเอาแบบอันนี้เราฉีดสเปรย์กันน้ำมาแล้วหรือว่าถ้าเขาเรียกกันสวยๆก็คือการทำนาโนวัตถุฉีดกันน้ำให้กับตัวกระเป๋าใช่ค่ะนะคนที่ใช้ลงใช้หรือวิกตองนะคะฝากคุณโบกัสเถิดตรงนี้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะคนที่ใช้ลงใช้หรือวิกตองอ่ะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะทำไปเรื่อยๆเลยแล้วก็เดี๋ยวลงตัวน้ำนมนะคะคนที่ใช้หรือวิกตองอ่ะหนังชิ้นเนี้ยก็เป็นเปรียบเหมือนหนังพวกนี้แน่นอนค่ะเวลาโดนน้ำโดนของเหลวเห็นไหมคะมันซึมมันซึมแล้วทำไมคนจะต้องเอาหูทงหูถักมาหุ้มนี่คือเหตุผลเหงื่อเราไปโดนกระเป๋าโดนมือนี่แหละมันซึมแล้วถ้าเราไม่รีบเป่ามันนะหรือว่าเช็ดให้มันแห้งอ่ะหนังมันจะแตกหนังมันเนี่ยหนังแตกหนังดำเป็นปัญหาบ่อยมากมาจากของจริงที่เปลี่ยนกระเป๋าฉันเป็นค่ะกระเป๋าฉันเป็นเลยโดนน้ำโดนดำใช่ค่ะเน่าๆดำๆเนี่ยเป็นแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาใช้ของแพงก็ต้องรู้จักรักษาใช่ไหมคะต้องรู้จักรักษาแล้วพอฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเราฉีดสเปรย์กันน้ำไว้แล้วเห็นไหมอ๋ออ่ะมหัศจรรย์ไหมคะประหนึ่งเป็นเลือดมาเลยอ่ะคนที่ใช้หรือวิกตองอ่ะรู้จักดีแน่นอนค่ะถูกไหมคะว่ามันเป็นปัญหายังไงฉะนั้นนี่แหละสเปรย์กันน้ำอ่ะช่วยได้จริงถ้ากล้องซูมเข้ามาใกล้นะจะเห็นเป็นแบบหยดน้ำเลยอ่ะเหมือนเป็นแบบน้ำเป็นใบบัวยังไงเดี๋ยวให้กล้องจับให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้กล้องซูมชัดๆมันจะไม่ซึมเข้าไปเห็นไหมนี่ไงเห็นเลยเป็นลักษณะนี้นี่แหละมันต้องรู้จักการรักษาใช่ค่ะไม่ใช่ว่าจะใช้อย่างเดียวถูกไหมคะนี่แหละแล้วไอ้น้ำยาที่เรานำมาสอนอะเป็นน้ำยาที่ไม่ได้แพงอะไรรู้ไหมคะ300 บาทไปสามารถสร้างมูลค่าแล้วก็ไปดูแลรักษาตรงนี้ได้แค่300 บาทอะแล้วกระป๋องนึง300 บาทแต่ไม่ใช่ว่าฉีดใบเดียวมันจะหมดนะฉีดได้ทั้ง3-4 ใบเนี่ยเจ๋งมากอะจากเวลาฉีดที่ฉีดตรงนี้ได้ไหมคะไอ้ตรงเนี้ยฉีดได้เหมือนกันสเปรย์กระน้ำมาฉีดได้กับผิวหนังนะคะได้กับผิวหนังเนี่ยแหละพิเศษมากก็คือสั่งซื้อได้ไหมคะคุณผ่าถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ไหมคะสั่งซื้อได้สำหรับรายการนี้เท่านั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะน้ำยาของเรามันเป็นสูตรเฉพาะแต่ถ้ารายการนี้โอเคสำหรับท่านไหนที่อยากจะเหมือนซื้อไปดูแลก็ได้โทรได้นะคุณสมภารที่เบอร์ที่อยู่หน้าจอเลยนะคะเฉพาะรายการนี้เท่านั้นบอกว่ามาจากรายการคนดังขอโชว์นะคะใช่ครับเพราะว่าครูเอฟเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเราไม่จำหน่ายไม่จำหน่ายถูกไหมก็สำหรับการเรียนการสอนนะคะฝากเบอร์ไว้เลย0819781669 0631932665ถ้ากลัวจดไม่ทันก็แคปหน้าจอเอาไว้นะคะหรือว่า LINE แอดไปได้ใจดีแบรนด์นั่นเอง Facebook ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมความสนุกยังไม่หมดสำหรับใครที่เป็นคอแบรนด์เนมกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเพราะว่าเรามีของรางวัลรอที่แจกอยู่วันนี้5รางวัลด้วยกันใช่ค่ะเป็นคอร์สเรียนนะคะการทำสปากระเป๋านะคะมูลค่า 3,900 บาทนะคะนี่คิวเวอร์เชอร์นี้นะคะจะไปอยู่ในมือของใครนะคะหมายความว่าคุณจะรวยอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นการทำอาชีพสร้างอาชีพให้กับคนที่ได้กิฟต์วอเชอร์นี้ด้วยนะมูลค่า 3,900 บาทได้ไปฟรีๆเลยนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะมีหลากหลายรางวัลด้วยกันนะคะเดี๋ยวกติกาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีนึงแต่ที่แน่ๆกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนนะคะช่วงนี้พักเบรกสักครู่นะช่วงหน้าเรายังมาคงเอ็กซ์คลูซีฟกันต่อนะคะถึงเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมและการทำสปากระเป๋าค่ะช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะWe'll be right back.
ุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้นต่อ8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างก็เดี๋ยวเราไปตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันงานนี้มีเขินเต้ยจรินพรของเซ็กซี่ไซมินิไม่ดาวิกาแฮปปี้ควงนายณภัทรถ่ายแบบที่มาลดีฟในงานอีเวนต์ดีๆแบบนี้เรามีโอกาสได้เจอสาวเต้ยจรินพรไม่บ่ายเที่ยวเราจะต้องไปสัมภาษณ์กับชุดว่ายน้ำที่เธอใส่นะคะหลังจากที่เธอไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะนะคะนักข่าวก็เลยถามกับประเด็นที่ว่าตกลงจะมีถ่ายชุดว่ายน้ำหรือเปล่านะคะส่วนประเด็นที่กิ๊กกั๊กรักหวานกับพี่บอยปกรณ์จริงหรือไม่นั้นวันนี้เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องเต้ยค่ะไปฟังจากเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าจ้าก็ไปเที่ยวทะเลค่ะกับเพื่อนๆตั้งแต่สมัยมัธยมสมัยมหาลัยอะไรเงี้ยก็เพื่อนๆก็จัดเต็มเลยหลายคนแซวว่าปีนี้แต่ก็เซ็กซี่ได้อะไรนะคะหลายคนแซวว่าไซมินิแต่ก็เซ็กซี่ได้อันนั้นดูเซ็กซี่แล้วใช่ไหมคะเขินไหมล่ะโพสภาพอะไรเงี้ยเขินนะคือก็คิดอยู่แล้วว่าจะลงดีไหมแต่ว่าคือเพื่อนเป็นคนถ่ายด้วยค่ะเขาเหมือนเป็นตากล้องด้วยแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยก็เลยแบบก็ดูมันเป็นงานศิลปะอะไรเงี้ยก็ลงกับพี่บอยที่ตอนนี้เป็นไงฮะกับพี่บอยก็พี่บอยจีบเราอยู่เลยไม่ได้จีบค่ะช่วงนี้คุยกันบ้างน้อยนอกไม่บ่อยมากค่ะก็ว่างๆก็คุยคนเนี่ยจะคุยกันเรื่องดำน้ำนี่แหละนางก็แบบชอบดำน้ำก็แบบชวนคนนู้นคุยในกลุ่มมากกว่าค่ะไม่ค่อยได้คุยส่วนตัวแต่ก็มีคุยกันบ้างเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ได้จีบเป็นสาวฮอตของวงการจริงๆสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาที่ล่าสุดเลยควงน้องนายณภัทรไปถ่ายแบบที่มาลดีฟส์นั่นเองค่ะนะคะและมีภาพความกุ๊กกิ๊กความหวานน่ารักสดใสของนางแบบนายแบบคู่นี้อยากรู้ว่าสาวใหม่จะรู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะสนุกมากค่ะไปครั้งแรกด้วยค่ะแล้วก็โอ้โหทะเลสวยค่ะแล้วก็ไปกับคนที่เราแบบทั้งคนที่เรารักแล้วก็ร่วมงานมาบ่อยแล้วทั้งนั้นเลยค่ะก็เลยแบบสนุกมากสนุกจริงเป็นไงบ้างกับน้องนายค่ะเป็นเช่นดูเซตติ้งเป็นไงบ้างแบบก็เป็นตามหนังสือเลยค่ะเพื่อนเดินทางค่ะก็เป็นแบบไปเหมือนไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีภาพสวยๆมาฝากกันเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณไหนยังไงคะคอนเซ็ปต์ประมาณเพื่อนเดินทางค่ะมาจอกันไปหวานๆนิดนึงก็ไม่ต้องไปดูกันค่ะต้องไปดูกันค่ะต้องรอดูค่ะต้องรอดูว่ารูปเป็นยังไงแต่ว่าแบบไม่มีเซ็กซี่ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะอย่างที่เราถ่ายออกมาใน IG นั่นคือเกี่ยวกับแฟชั่นไหมคะหรือว่าอันนี้ส่วนตัวทั้งนั้นเลยค่ะไปเที่ยวแล้วก็ได้แบบได้ไปว่ายน้ำได้อะไรเงี้ยค่ะใช่หุ่นแซ่บเลยขอบคุณค่ะใหม่กลับมานี่ใหม่แบบตัวดำเลยอะดำขึ้นเยอะมากแบบชอบมากการมากับนายอีกครั้งเป็นไงบ้างไหมค่อนข้างบ่อยแล้วค่ะการทำงานก็ราบรื่นค่ะเหมือนแบบรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าต้องทำงานแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องไม่เขินแล้วไม่เขินแล้วน้องน่ารักค่ะใช่ไปประมาณ4วันค่ะ4วันสนุกมากค่ะขอฝากด้วยหนังสือเล่มนี้แบบแฟชั่นเซ็ตนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนที่รอฟินอยู่ก็น่าจะชอบค่ะจะได้หรอคะหนูเป็นพี่นะคะได้จริงเหรอคือใหม่ยังไงก็ได้หมดนะคะจิ้นจะจิ้นใหม่กับผู้ชายหรือจิ้นใหม่กับผู้หญิงก็ได้หมดนะคะใหม่โอเคมีโอกาสงานเราจะไปดูกันได้อีกไหมใหม่ตอนนี้เรามีโฆษณาที่จะออกมาอีกตัวนึงอีกเหมือนอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยค่ะก็รอให้มันออนแอร์อยู่ขอโชว์ของเราค่ะตอนนี้นะคะเล็กซี่ก็มาดูเรื่องของวิธีการทำสปากระเป๋านะคะหลังจากที่เมื่อกี้ชมข่าวไปนะคะบอกเลยค่ะว่าการทำสปากระเป๋าเนี่ย
ืบหน้าไปมากๆเลยนะคะสามารถทำเองที่บ้านได้ด้วยนะคะแต่วันนี้รายการของเราค่ะผู้ชมขาแจกกิฟต์วอเชอร์นะคะการทำสปากระเป๋าด้วยตัวคุณเองนะง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่คุณกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะเราแจกกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,900 บาทด้วยนะคะกติกาไลค์แล้วก็แชร์เลยนะคะท้ายรายการเราเปิดสายให้คนที่อยากได้กิฟต์วอเชอร์นี้โทรเข้ามาอีกด้วยค่ะแล้วก็ต้องบอกตอนนี้นะคะหลายๆคนทั้ง3คนนี่นะคะก็ยืนกดไลค์กดแชร์กันใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เลยนะคะเดี๋ยวเราโยนไปฝั่งนู้นนะคะลิซี่ขอทำสปากระเป๋าต่อเลยนะคะอย่างที่บอกว่าในทุกวันนี้เนี่ยนะคะคนใช้กระเป๋าแบรนด์เนมกันเยอะมากเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจก็คือการทำความสะอาดหรือทำสปากระเป๋าจริงๆแล้วในส่วนของอาจารย์เนี่ยทำมากี่ปีแล้วคะสปากระเป๋าถ้าอยู่ในวงการอยู่มา7ปีแต่ถ้าเพิ่งเริ่มทำสปาทำมาอยู่ที่ประมาณ3ปี3ปีพูดถึงฟีดแบคนิดนึงค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะคือแบบไม่ต้องพูดถึงเลยคือแบบคนให้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีมากเพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแล้วสาวสปปลาประเทศเพื่อนบ้านทุกคลาสต้องมีโอ้โหกัมพูชาค่ะเพราะว่าสังคมยังไม่มีนะอ๋อใช่นี่แหละคือมาเรียนทุกวันเลยคือเรียนไปเพื่อประกอบธุรกิจโดยตรงเลยตั้งใจมาเพื่อเรียนแล้วก็ไปประกอบอาชีพที่บ้านเขาโดยเฉพาะอันนี้คือในคลาสใช่ไหมคะใช่ค่ะคนเรียนเยอะมากก็เปิดอยู่ที่ตรงใจดีแบรนด์ตรงนั้นเลยใช่ไหมคะวัชรพลวัชรพลเรียนในกรุงเทพค่ะมาเรียนเริ่มต้องเรียนรู้อะไรก่อนนะคะหลักเรียนรู้เลยถ้าเราจะต้องทำสปากระเป๋าได้เราจะต้องรู้จักหนังค่ะจริงไหมถ้าเราไม่รู้จักหนังอ่ะเราจะไปรู้ได้ไงว่าหนังอะไรเขาแพ้อะไรเช็คเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรนี่แหละคือต้องรู้จักหนังก่อนอันดับแรกรู้จักหนังรู้จักหนังแล้วรู้จักอะไรต่อคะอ่ะแน่นอนพอเรารู้จักหนังแล้วต้องรู้จักอะไรรู้ไหมคะต้องรู้จักน้ำยาสิน้ำยาแต่ละตัวต้องเอาอะไรไปใส่ในแต่ละหนังที่เราได้แยกไปแล้วโอ้ใช่ค่ะเสร็จหลังจากนั้นล่ะคะต้องรู้จักน้ำยาอ่ะเอฟพูดนิดนึงน้ำยาอุปกรณ์อ่ะที่ใจดีแบรนด์ของเราไม่มีการหลอกคือไม่มีการไปซื้อขวดใส่มาแล้วก็ไปเอาน้ำยาที่เราเพราะว่าถ้าเราอยากจะให้คนเรียกเราว่าครูเต็มปากเราจะต้องให้แบบไม่กักแล้วเขาก็สามารถนำตรงนี้ไปต่อยอดด้วยตัวเขาเองได้ว่านี่แหละทำไมคือเหตุผลที่คนที่เขาเรียนกับเราแล้วเขาประทับใจกันนะคะก็คืออย่างของแท้จริงความจริงใจให้ความจริงใจแล้วให้เต็มที่แล้วอาหารเที่ยงนะไม่ต้องมีอะไรจ่ายเพิ่มเติมแต่ลองไปดูอาหารเที่ยงก่อนนะค่าคอร์ส 3,900 บาทแล้วลงอาหารเที่ยงที่เราให้กินนะเหมือนอย่างดีเลยนี่ใช่เหมือนร้านอาหารด้วยใช่ร้านอาหารร้านชื่อร้านใจดีชิมใช่ค่ะใจดีชิมชิมแบบว่ากุ้งโอ้โหอาหารกุ้งอะไรนี่นะแน่นเนื้อแน่นเนื้อเลยนี่แหละนี่แหละนี่ร้านอาหารกินกันแทบติดคือจะประทับใจอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าถ้ากินอะไรประทับใจแน่นอนอาหารอร่อยมากบอกเลยร้านนี้อร่อยจริงๆนะคะใช่ค่ะนี่ยอมเลยนะคะรายการดังๆเยอะมากนะคะสำหรับคนที่ชอบทานอาหารใต้นั่นเองค่ะนะคะคือเปิดทั้งร้านด้วยเปิดทั้งทำสปาด้วยทั้งอาหารทั้งสปาเลยแต่ทีนี้อย่างที่บอกเลยว่าวันนี้แค่ 3,900 บาทคุณสามารถสร้างอาชีพได้หรือบางคนที่เราดูทาง Facebook Live นะคุณแม่คือหลายคนบอกว่าอยากจะได้มากไอ้น้ำยาทำความสะอาดกระเป๋าอันนี้คือเป็นของแท้แน่นอนเมื่อกี้เราขึ้นเบอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็สามารถที่จะติดตามกันได้แต่มาต่อเนื่องเลยพูดถึงกระเป๋าที่เวลาเอามาทำความสะอาดมาใส่เนี่ยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเป๋ามาจากไหนหรือว่าเป็นแบบกระเป๋าที่มาสาธิตให้ดูใช่ไหมคะจะเป็นของที่ร้านที่ร้านเองเพราะที่ร้านขายมือสองใช่ค่ะที่ร้านขายของมือสองถามต่อเนื่องแล้วมือสองเยอะขนาดนี้ไปเอามาจากไหนคะเราจะมีเหมือนกับจับโป๊ะจากกลุ่มคนที่เหมือนกับเขาซื้อไปแล้วเขาร้อนเงินอ่ะเขาซื้อมาจากไหนไม่รู้แล้วเขาซื้อมาขายไปจะมีมากเดี๋ยวนี้ในเฟซบุ๊กอ่ะใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีทีมแม่ค้าเขารวบรวมของแล้วเขาก็มาส่งให้เราใช่ค่ะเยอะมากจริงๆอันนี้คือที่เราทำความสะอาดใช่ไหมคะอันนี้เตรียมขายแล้วค่ะเตรียมขายแล้วใช่อันนี้เตรียมขายแล้วอันนี้คือหลังจากที่เราได้กระเป๋ามาเราก็ต้องมีการทำสปากระเป๋าก่อนเพื่อเปลี่ยนมูลค่าถูกไหมคะและหลังจากนั้นค่อยให้คนมาซื้ออีกทีนึงแต่บางคนน่ะเขาจะไม่ชอบกระเป๋าที่ผ่านสปามาซึ่งที่เนี้ยเราจะไม่ได้ทำเหมือนกับเหมือนเราทำซื้อกระเป๋ามาแล้วเรามารีโนเวทแล้วไปขายค่ะคือมันอาจจะพูดตรงๆแล้วเหมือนกับเป็นการย้อมแมวเขาคือส่วนมากจะไม่ตรงนั้นนอกจาก
ขาซื้อกระเป๋าแล้วเขาก็เหมือนส่งให้เราทำตรงนั้นมากกว่าก็ซื้อแบบสมมุติว่าถ้าขออนุญาตนะคะถ้าสภาพเยินๆมาก็เยินๆไปก่อนใช่ขายเดิมๆถูกๆก็กลับมาทำสปากันอีกทีบางคนเขาซื้อปุ๊บเนี่ยเหมือนเขามาเลือกซื้อปุ๊บแล้วเราก็จะมีโต๊ะบริการรับทำบริการทำสปากระเป๋าเขาซื้อปุ๊บแล้วเขาก็มาโยนให้ตรงแผนกรับสปากระเป๋าแล้วก็7วันค่อยมารับอะไรแบบเนี้ยนี่เปิดขายแบบนี้เลยมากเลยค่ะไอ้ภาพตอนนี้ที่เราเพิ่งเห็นอันนี้เพิ่งเริ่มต้นทำปัจจุบันมันไม่ใช่ขนาดนี้แล้วปัจจุบันมันไม่มีที่ยืนแล้วปัจจุบันไม่มีที่ยืนแล้วค่ะล่าสุดวันที่5วันที่6สิงหาคมจัดงานที่ในเมืองศูนย์การค้าอมรินทร์พลาซ่าเขาให้พื้นที่เราแล้วเราก็ไปเปิดเทกระจาดเนี่ยโอ้เยอะมากคนต่อคิวกันซื้อเนี่ยนี่คือภาพล่าสุดกระเป๋าที่เราวางแบบนี้คือเอฟไม่กลัวว่ามันจะเสียทรงหรือว่ามันสูญหายเหรอคือเอฟคิดว่านะว่าถ้าเราทำอะไรแล้วมันต้องทำให้สุดจริงไหมถ้าเรามาทำกับมาตั้งตรงชั้นทุกร้านเขาก็ทำไอ้แบบเราอะไม่มีใครกล้าทำเพราะว่ากระเป๋าแพงเขาก็ต้องตั้งให้สวยซึ่งบางท่านน่ะที่อาจจะชมไลฟ์สดอยู่หรือว่าเป็นเพิ่งติดตามเฟซบุ๊กเขาก็อาจจะหาว่าเราขายของปลอมเพราะว่าเรามาตั้งกองกันจริงๆไม่ได้เกี่ยวกันมันคือการตลาดของเราแต่มาจากร้านใจดีแบรนด์เนี่ยการันตีว่าเป็นของจริงของแท้แน่นอนแท้แน่นอนอันนี้รับประกันถ้าไม่แท้ยินดีคืนเงินไอ้คืนเงินแล้วคืนอยู่แล้วคืนอย่างเดียวไม่พอค่ะยินดีคืนให้อีก10เท่าด้วยแน่คืนอีก10เท่าแล้วให้เราเป่ามาปาหน้าได้เลยนะการันตีได้ครูเอฟซะขนาดนี้เพราะฉะนั้นของแท้ทุกใบแน่นอนแสดงว่ามีการสกรีนมีการเลือกมาแล้วเรียบร้อยเลือกแล้วอันนี้มั่นใจได้ถูกต้องเห็นบอกว่าเราดาราเซเลบซุปตาคนดังก็ต้องแห่มาที่ใจดีแบรนด์ด้วยต้องทำมาเลือกซื้อกันโอ้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคะส่วนมากเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงนี่ใบเตยอาสยามใบเตยนะคะที่ตรงนั้นมีข่าวเป็นข่าวเลยขอบคุณมากค่ะคุณใบเตยค่ะข่าวออกนะจากเหมือนกับไลค์มีอยู่ 3,000 ไลค์พุ่งมาเป็นหมื่นไลค์เลยโอ้โหแปลว่าผมก็ต้องตามหาว่าไปเติมที่ร้านไหนแต่เขาก็ให้เครดิตเรานะเหมือนเขาเอาภาพจากเฟซเราไปแล้วเขาให้แต่เองก็มีการพูดคุยกับคุณใบเตยแล้วว่าขอโทษทีนะคะเขาก็ไม่เป็นไรเขาไม่ได้เสียดายเขาเป็นเขาใช้ของแท้แต่เป็นมือสองใช่ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ว่าดาราต้องซื้อมือหนึ่งตลอดคนที่ดาราฉลาดเขาจะซื้อมือสองใช่จริงเอฟก็ไม่ซื้อมือแล้วมือหนึ่งมีแต่แปลว่าถ้าวันนี้ถ้าหนูจะซื้อใหม่หนูไม่ควรซื้อมือหนึ่งละอย่าไปซื้อเลยอันนี้พูดตรงๆก็ถ้ามีกำลังทรัพย์ก็ซื้อได้ก็ซื้อแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าโอ้ยเงินเราไม่บางคนคิดว่าซื้อมือหนึ่งแล้วแค่ได้ของใหม่เหมือนกับได้ถ่ายรูปหน้าช็อปอะไรแบบนี้ได้ถือถุงหลุยแต่มือสองก็สภาพดีเหมือนใหม่เยอะมากอันนี้แย่แบบนี้น่ะใหม่กิฟต์เลยใช่ค่ะเราไม่ได้มาแบบนี้เอามาบีบีเอาไม่ใช่เหรอหลุยหลุยวิกตองหลุยหลุยใช่ดูหน่อยหลุยหลุยวิกตองคุณแม่มันพอได้เลยอ่ะไม้ใช่ค่ะคล้ายๆหนังซับฟิโนอย่างอันเนี้ยเราซื้อมาจริงๆมือหนึ่งประมาณถ้ามือหนึ่งประมาณเกือบ40,000 กว่าบาท 50,000 บาท 50,000 กับ 50,000 บาทประมาณ 30,000 กว่าบาทเนี่ยสภาพดีเลยคุณแม่สภาพดีมากคุณผู้ชมค่ะสภาพดีแล้วราคาตอนนี้อยู่ที่ 33,900 โอ้ยคุ้มขนาดนี้ราคาตัวนี้คือไลท์นิวเลยค่ะแล้วก็ปีกระเป๋าก็คือยังเป็นประมาณปี2016อยู่ราคาก็จะประมาณนี้กระเป๋าพวกนี้ไม่ต้องทำสปาไม่ต้องเราจะไม่ทำสปาเราจะชอบขายเดิมๆขายเดิมๆดีกว่าทีนี้สมมติว่าถ้าใครอยากไปช้อปอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาเป็นสมาชิกในใจดีแบรนด์ก่อนใช่ไหมคะเพื่อนเราจะมี2รอบค่ะจะมีรอบสมาชิกกับรอบลูกค้าทั่วไปแล้วก็ลูกค้าบางท่านเขาจะถามว่าทำไมจะต้องมีแค่สมาชิกถูกไหมค่ะอย่างที่บอกอะค่ะว่าในคอร์ส 3,900 บาทอะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัวเป็นตัวแทนจำหน่ายฉะนั้นเราต้องเปิดวันเฉพาะให้เขาเข้ามาอัปเดตสินค้าเขามานั่งถ่ายรูปกระเป๋าเพื่อที่ถ้ามีลูกค้านอกด้วย VIP ด้วยเราก็จะไม่มีการดูแลที่เข้าถึงเขาถูกไหมคะฉะนั้นอะมันจะมีวันสำหรับเขาวันเดียวเพื่อที่เขามาอัปเดตมาทำมาไลฟ์สดขายก็เป็นวันคนที่เป็นตัวแทนอยู่แล้วแล้วเขาถ่ายรูปแล้วเขาไปโพสแล้วมีคนซื้อแล้วพอวันที่เปิดให้คนทั่วไปมาซื้อไปนั้นถูกโดนขายออกไปแล้วเราจะมีระบบเราจะมีระบบเหมือนกับเขาอะสามารถเลือกได้เขาสามารถเลือกสินค้าได้5ชิ้นแล้ว5ชิ้นเนี่ยเราจะเก็บให้เขา1อาทิตย์1อาทิตย์นี้เหมือนเขาเป็นเจ้าของกระเป๋าอะโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนแปลว่าใน1อาทิตย์ตรงนั้นเรายังไม่ได้เปิดคนทั่วไปอยู่ไม่ใช่แปลว่าสิทธิ์ก็จะเป็นของเขาอยู่สิทธิ์ของเขาหลังจากวันค่อยว่ากันนะคะตอนนี้ค่ะ
การทำสปากระเป๋านะคะสดๆในรายการของเราค่ะเราเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมขาด้านนี้นะคะ before นะคะด้านนี้ after เห็นชัดเจนค่ะว่าแตกต่างใหม่เหมือนใหม่เลยทีเดียวนี่นะคะเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้เลยนะจากกระเป๋าที่โคโลโกโซไม่มีใครสนใจนะมูลค่าอาจจะเป็นหลักพันแต่ตอนนี้ค่ะหลังจากทำสปาแล้วก็กลับมาเป็นหลักหมื่นได้เหมือนเดิมตัวนี้อ่ะว่ามันไม่ค่อยอะไรมากแต่ตัวที่อะไรมากก็คือตรงนี้ตัวนี้จริงๆถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะให้ผัดให้ดูแต่ถ้ามีเวลามันใช้เวลานานใช่ต้องใช้เวลาใครอยากเรียนใน 3,900 บาทวันนี้เรามีไวเชอร์ถ้าคุณเข้ามาเรียนแล้วคุณสามารถดูแลกระเป๋าได้แต่ว่าถ้าคุณอยากต่อยอดจะมีราคาแอดวานซ์ขึ้นไปอีกใช่ค่ะมาสอบถามได้ที่ใจดีช็อปดีกว่าในเพจในเพจของเราเลยนะคะขออนุญาตเปิดสายเลยดีกว่าใน Facebook นะคะใจดีช็อปนะคะหรือว่า LINE นะคะก็ LINE@ใช่ใจดีแบรนด์นั่นเองค่ะตอนนี้นะเราเปิดสายหน้าไมค์แล้วนะคะสำหรับคนที่อยากได้คนที่อยากเรียนนะคะ029423319และ029423498นั่นเองค่ะเปิดสายโทรมาได้เลยค่ะขอคนที่อยากไปเรียนจริงๆนะคะแล้วก็ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมนะคะค่ะเพราะถ้าคุณไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมเลยบางทีคุณไปเรียนคุณก็ไม่รู้ไปใช้กับอะไรใช่ให้มันต้องรู้อย่างน้อยเบื้องต้นคุณต้องมีกระเป๋าแบรนด์เนมก่อนนะคะถ้าคุณมีแล้วเนี่ยคุณจะได้ดูว่าคุณเนี่ยเรียนเพื่อมาดูแลกระเป๋าของตัวเองใช่ค่ะนะคะแต่วันนี้เราแจกไวเชอร์ไวเชอร์มีวันหมดอายุไหมคะสิ้นปีค่ะสิ้นปีนะคะนู่นเลยนะคะธันวา2510 2560นะคะก็คอร์สเรียนพื้นฐานสปากระเป๋านะคะพร้อมเป็นตัวแทนจำหน่ายนะเปิดสายได้เลยนะคะมีโอกาสจะไปเรียนแน่นอนค่ะนะคะนี่แจกฟรีคอร์สเรียนค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้เราถือว่าเราอยากจะส่งต่ออาชีพให้กับคนไทยนะคะที่ดูในรายการของเรานั่นเองค่ะนะคะแล้วพร้อมเป็นตัวแทนจำหน่ายไหมไม่เอาไปถึง4-5ไม่เอาไปเล่นนะคะเพราะของพวกนี้เนี่ยเอาไปขายได้แล้วได้ตลอดชีวิตนะคะไม่ใช่ว่าได้รอบเดียวตลอดชีวิตเลยสามารถมาได้เรื่อยๆนี่ก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะ029423319และ029423498นะคะนี่ไงนี่ไงโอ้คุณผู้ชมขาใบนี้โอ้ใบนี้เลยอันนี้คือชาดูเลยดูเลยนี่ชาแนลตัวนี้ใช่หนังแก้วเห็นไหมชาแนลหนังแก้วคุณผู้ชมดูค่ะนะคะจากสภาพตอนแรกนี่แบบหูเคลอะมากจริงจริงแต่เนี้ยพอทำเสร็จแล้วใหม่กิ๊กเลยอ่ะนี่ดูดิใหม่เลยอ่ะเห็นไหมสุดยอดใบนี้ปกติราคาประมาณเท่าไหร่คะถ้าทำสปาเหรอคะถ้าทำสปาใบนี้จะอยู่ประมาณ 3,500 ในการทำสปาค่าคอร์สเรียนแล้วอะค่ะทำใบเดียวหรือค่าคอร์สเรียนเลยจริงๆๆโอ้โหนี่ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังขัดอันนี้ตรงเขาให้อ๋อขัดหนังใช่ไหมฟังอีกฟังนึงเลยนะตรงมือจังคุณผู้ชมอย่าดูเพลินนะโทรมาได้เลยนะคะถ้าอยากจะเรียนก็เราแจกฟรีสดๆตอนนี้เลยนะคะ02นะคะ9423319ค่ะและ02นะคะ9423498นั่นเองค่ะบางทีก็น่าสนุกเนาะสนุกใช่ค่ะสนุกเพลินใช่ทำเพลินๆนะคะใช่อ่ะชีวิตเราอยู่แต่กับการคลิกๆๆๆหน้าจอเปลี่ยนมาทำนี้บ้างดีกว่ามั้ยใช่ค่ะรายได้กับตัวเองนะอะไรก็แล้วแต่ใครที่อยากได้ไวเชอร์สามารถติดต่อมาได้ในแฟนเพจของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเลือกผู้โชคดีให้แล้วกันเนาะค่ะคุณผู้ชมขานะคะแล้วก็เพราะว่าวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วจริงๆค่ะนะคะอยากให้ครูเอฟฝากนะคะสำหรับร้านใจดีแบรนด์นะคะสำหรับใครที่อยากมีอาชีพหรือว่าใครที่ชื่นชอบหรือว่าหลงรักในกระเป๋าแบรนด์เนมนั่นเองค่ะครูเอฟค่ะใช่ค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะเรียนทำสปากระเป๋าค่ะสร้างอาชีพนะคะอยากจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆ อย่ากลัวกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดถ้าวันนี้คุณเริ่มแล้วคุณประสบความสำเร็จได้เหมือนเทปในขณะอายุ26ปีคุณก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่แล้วมันล้มเหลวก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ถูกไหมแล้วเราก็จะแกร่งแล้วเราก็จะไม่กลัวอะไรต่อไปนี้ค่ะฉะนั้นสำหรับท่านไหนเห็นจากสิ่งนี้เป็นโอกาสแล้วก็เริ่มเป็นอาชีพก็คิดถึงแบรนด์ใจดีได้นะคะก็เอฟอาจจะเป็นคนสอนเองทุกคลาสเองเลยนะคะก็ติดต่อได้ตามไลน์ใจดีแบรนด์ก็ได้ใช่ค่ะหรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอนะคะ0819765
1669ค่ะและ063 1932665นะคะรวมไปถึง LINE นะ LINE แอดใจดีแบรนด์นะคะ Facebook ใจดีช็อปนั่นเองค่ะนะคะดูนี้ดิค่ะสวยเลยให้ดูก่อนที่จะมาดูนี่แล้วค่ะแล้วนี่ไงบางคนที่กระเป๋าดำใช้งานดำๆแบบนี้เห็นไหมอ่ะถูกกระเป๋าโอ้นี่ต่างกันเลยใช่ค่ะยังไม่เสร็จขั้นตอนดีดูสินี่เบื้องต้นก่อนต้นผู้ชมขารายละเอียดเพิ่มเติมเข้าในคอร์สเลยค่ะนี่นะคะยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมโทรมาสอบถามนะคะหรือว่าแอดไลน์แอดไปสอบถามนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ตอบคุณแน่นอนค่ะนะคะใช่แล้ววันนี้ขอบคุณครูเอฟด้วยนะคะที่มาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาแชร์ประสบการณ์พอแบรนด์เนมทุกท่านใครยังไงติดตามเพิ่มเติมนะคะตามที่ปรากฏตรงหน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือว่าเซิร์ชหาก็ได้ไดนะคะเกี่ยวกับใจดีแบรนด์นะรับรองว่าจะครูเอฟอย่างแน่นอนวันนี้เราทั้งหมดเวลาหมดลงแล้วและสำหรับผู้โชคดีนะคะทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปนะคะสำหรับคนที่กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะก็เดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยเราจะแรนดอมแล้วก็สุ่มอินบ็อกซ์ไปนั่นเองค่ะใช่แล้ววันนี้เวลาหมดเวลาเราทั้ง4คนนะคะ4 5 6คนลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ